เราต้องการขนาดไหนอย่างไรนั่นคือเป้าหมายที่จะเดินไปต่อดูซิรอบต่อไปนี้มันจะได้ตามวัตถุประสงค์ไหมในส่วนตัวของร่างกายโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเอาเลยไปสูดหายใจเข้าไปปื๊ดหยุดกลั้นนานๆก้มให้ตัวงอเหมือนกุ้งสากระเบือกดหน้าท้องเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ทำเอาเองตัวแล้วเสร็จแล้วก็ยืดตัวแอนหลังโยกซ้ายโยกขวาเงยหน้าแงนหน้าขึ้นไปบนหลังคาบ้านสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเอียงคอหมุนหัวไหล่ช่วยหายใจบืดบาดไปเลยฟังเสียงดีๆประกอบกันให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปเลยนั่นอ๋อมันเป็นลิงไปเลยใส่เข้าไปเยอะหายใจเข้าไปปื๊ดมันจะไปเผาผลาญน้ำตาลให้เสร็จสับไขมงไขมันไปเสร็จหัวใจเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นแน่ๆเหงื่อจะแตกเหงื่อจะซึมเห็นไหมครับดีกว่าไปวิ่ง3รอบ5รอบนี่สูดไปเยอะอากาศหายใจเนี่ยมันของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีเอ้ยนี่เตะซ้ายเตะขวามืออย่านิ่งสลับสับเปลี่ยนกันเป็นลิงไปเลยเอาลิง5ตัวอยู่ในตัวของตัวเราเองเลยหายใจให้ทันเดี๋ยวนี้ครับนะค่อยหายใจให้ทันตามเสียงสบายรูปหน้ารูปตาซะอาการชาที่ว่านั้นเป็นไงค่อยๆสังเกตเอานวดไปนวดมานั่นแหละรู้สึกว่าดีขึ้นไหมเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยต้องรู้สึก เอาละเชิญอธิบายความเปลี่ยนแปลงดูซิได้แค่ไหนเพียงใดเชิญครับก็ขยับตัวดีขึ้นครับก็ช้าน้อยลงรู้สึกว่ามีแรงขึ้นครับนะ3ส่วนนี้เนาะก็โอเคเป็นองค์ประกอบที่มันจะไปต่อได้แต่มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปนะในองค์ประกอบนี้สำคัญมากดีแล้วนะครับอาการชาลดลงไปเนี่ยหายใจได้ยาวขึ้นเรี่ยวแรงมีมากขึ้นเนี่ยมันไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดแต่เราสามารถรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเป็นปัจจตังของเราเองโดยแท้นี่คือตรงนี้ยึดไว้เป็นหลักครับแล้วก็ส่วนอื่นทั้งตัวเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งคล่องแคล่วไหมเดินเหินนั่งยืนพวกนี้มาดูซิคล่องแคล่วกว่าเดิมไหมอึดอัดชักช้าหรือเปล่าจะเป็นมวลรวมทั้งหมดแหละดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลดูซิได้ไหมก่อนจากกันก็ต้องพูดจาเป็นเปอร์เซ็นต์กันแหละก็สัก40%ครับ40%โอเคได้ดีนะถามว่าชื่ออะไรเนาะอยู่ที่ไหนอายุแล้วก็อาชีพเชิญครับชื่อวิรัติภาสุขครับอายุ57ครับอาชีพตอนนี้ว่างงานครับเพราะว่ามันไม่มีแรงไปทำงานคือเมื่อก่อนขับรถแท็กซี่ครับก็หยุดมา4ปีแล้วครับ
อยู่ไหนพื้นที่อยู่ตอนนี้อยู่แถวรังสิตคลองหนึ่งครับโอเคไม่มีแรงไปทำงานถามว่าอยู่ยังไงกินยังไงทีเนี้ยคนไม่ทำงานเนี่ยยุ่งนะเอาคือตอนนี้มันไม่ได้ทำงานมาประมาณ1ปีเมื่อก่อนก็เปลี่ยนจากอาชีพแท็กซี่ไปมาอยู่บ้านเฉยๆเพราะว่ามันป่วยไม่ค่อยสบายเกี่ยวกับเบาหวานนี่แหละครับถามว่าอยู่ยังไงกินยังไงมีใครเลี้ยงดูปูเสือก็มีลูกชายครับดูแลอยู่นั่นเห็นไหมพึ่งพาใส่ลูกชายโอเคนั่นอย่างเงี้ยเอาก็ตั้งความหวังไว้ทีนี้นะเราจะได้มีแรงกลับคืนมาจะได้ไปประกอบอาชีพให้ได้เหมือนเดิมใช่ก็อยากจะไปขับแท็กซี่เหมือนเดิมครับนั่นแหละแล้วเป้าหมายนี่คือเป้าหมายเนาะครับนั่นแหละรู้จักลุงออกบ้านจากไหนที่ใดยังไงครับจึงโทรศัพท์มาเบอร์นี้ได้คือเมื่อ 7-8 ปีก่อนผมฟังวิทยุชื่อใน540ของลุงออกครับประมาณ1:00 นะครับมาแล้วเจอพอดีก็สงสัยอยู่ครับว่าทำไมลุงคนนี้พูดแปลกๆก็เลยฟังมาเรื่อยๆครับเหรอครับครับแล้วก็ผมเคยโทรมาหาลุงออกรู้สึก3ครั้งแล้วครับครับครั้งแรกก็7-8 ปีแล้วมั้งครับตอนนั้นขับแล้วขับรถมันปวดหลังครับก็หายครับรู้สึกมันวูบว่าครับครับแล้วอีกครั้งหนึ่งประมาณปี58หรือ59เนี่ยตอนนั้นเลือดกำเดาไหล7วันไม่หยุดคือก็เลยนึกถึงลุงหงอกก็เลยโทรไปหาลุงหงอกก็ลุงหงอกก็เป่าให้แล้วก็หายเลยจำได้อยู่ครับยุควิทยุเนาะครับครับตอนนี้วิทยุครับตอนนี้มาเล่นหน้าจอกันอยู่เลยทิกต็อกเนาะครับดูทิกต็อกอยู่หรือเปล่าตอนนี้ดูอยู่ครับโอเคที่โทรมาก็คือผ่านทิกต็อกนี่เนาะต้องขอบคุณTikTok เขาเนาะให้สื่อสารถึงกันได้นะครับครับครับผมต้องขอบคุณตัวกลางเขาบ้านอยู่คุณอยู่บ้านโน้นหลังสิทธิ์ลุงอยู่ที่นั่งเกล้ามันช่วยได้ยังไงอ่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปมันถึงยุคมันเนาะครับครับครับมันถึงยุคมนุษย์ช่วยมนุษย์มนุษย์ลุงงอก ช่วยด้วย ประมาณนั้น ลุงก็ตั้งชื่อกันในรูปแบบที่มันง่ายๆเนาะไม่ต้องมีพิธีต้องใครต้องการให้ช่วยก็อ้าวโทรมาประมาณนี้เรื่องขี้มูราขี้ไม้แห้งก็หนักๆก็คือเรื่องสุขภาพเนี่ยครับโอเคนะเอาละขยับดูสิเป็นคำพูดสุดท้ายถามสุดท้ายนะว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับต่อจากนั้นไปก็ใช้เวลานิดนึงแล้วก็ฟังลุงไปเรื่อยมีอะไรก็โทรมาอีกนะอ้าวตอบเปอร์เซ็นต์ก่อนครับก็50%ถือว่าดีมากเดินคล่องขึ้นเพียงแค่ 15% ก็ถือว่าสุดยอดแล้วไม่คิดไม่ท้าไม่ฉีดได้ขนาดนี้นะผมว่านะครับในส่วนตัวผมนะถ้ามันหายแบบพลิกฝ่ามือมันก็ดีสิครับผมลุงก็ไม่ได้เป็นเจ้าของโลกใบนี้นะเอาไว้ให้ลุงเป็นเจ้าของโลกใบนี้ก่อนจะช่วยได้ทุกเรื่องโอเคนะครับครับผมโอเคตกลงใช้เวลาเท่านี้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับใช้ได้โอ้โหแปลว่ารู้จักกับลุงมาตั้งแต่ยุควิทยุนู้นนะครับ